สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคร์เช่นเคยในรายการนอกรอบครับวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับตูมตามยุทธนากับผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกของเขานะครับแผนรักแผนร้ายตูมตามจะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการแสดงครั้งนี้อย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับในเรื่องของวิธีการแสดงนะครับตอนแรกผมก็ยังปรับตัวยากเลยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับตูมตามยุทธนาถึงแม้จะเคยผ่านงานแสดงละครเวที4แผ่นดิน The Musical มาแล้วถึง100รอบแต่เมื่อมาแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกอย่างแผนรักแผนร้ายนับว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยครับถึงแม้จะเป็นงานแสดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละศาสตร์กันเพราะฉะนั้นครับตูมตามจะต้องมีการเตรียมตัวกับการแสดงครั้งนี้อย่างไรบ้างวันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกันครับตูมตามยุทธนากับบทอีกผู้ชายเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจแฝงด้วยความเทเลนต์ในละครเรื่องแผนรักแผนร้ายที่ออกอากาศให้ได้ชมกันไปแล้วหลายคนคงหลงรักผู้ชายแสนเจ้าเล่ห์คนนี้แต่กว่าการแสดงจะออกมาในแบบที่ทุกคนเห็นตูมตามจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างไปนอกรอบกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากละครเวที4แผ่นดิน The Musical มาสู่ละครเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของวิธีการแสดงนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ยังปรับตัวยากเหมือนกันต้องขอบคุณพี่สันมากๆครับที่แนะนำให้เข้าใจถึงจังหวะถึงอะไรของละครทีวีนะครับซึ่งเขาอธิบายได้ละเอียดมากสิ่งที่มาปรับกันก็คือว่าละครเวทีมันอาจจะเร็วอาจจะพูดเร็วอาจจะทำสดได้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยกับละครโทรทัศน์บางทีมันประกอบกับหลายสิ่งจังหวะกล้องหรืออะไรยังไงเงี้ยมันเป็นเรื่องของจังหวะที่มาพยายามปรับกันแล้วก็ละครโทรทัศน์เรามีขนาดภาคที่ไปช่วยให้ close up ได้อยู่แล้วตูมตามเนี่ยเขาไม่เคยเล่นละครโทรทัศน์เขาก็อาจจะขยายเกินไปเราก็แค่บอกว่าเฮ้ยบางทีแบบมันไม่ต้องมีส่วนอื่นก็ได้มันเอาแค่ความรู้สึกเอาแค่หน้าตาตรงนี้ก็พออะไรอย่างเงี้ยครับก่อนจะมาถ่ายทำละครเรื่องแผนรักแผนร้ายนะคะตูมตามจะต้องมีการไปเวิร์กช็อปก่อนใช่เวิร์กช็อปนี่คือทำเพื่ออะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเวิร์กช็อปมันเป็นการทำให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นรู้จักที่มาที่ไปคือเอาง่ายๆว่าการที่จะเราจะทำอะไรให้มันสำเร็จเนี่ยผมว่าเราต้องลองไปทำดูครับเพื่อจะรู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เพื่อจะได้รู้จักตัวละครมากขึ้นด้วยครับอย่างเรื่องนี้มีฉากเข้าพระเข้านางคือทำยังไงไม่ให้มาเขินกันในหน้ากล้องอะไรเงี้ยว่าจะจีบกันมันก็ต้องเอาให้ถึงไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปมันก็ต้องมาทำการเวิร์กช็อปทำให้คุ้นเคยกันเวิร์กช็อปคือโรงเรียนอะการไปถ่ายละครมันคือภาคปฏิบัติจริงคุณจะออกไปแบบจริงได้คุณก็ต้องมาอยู่ในคลาสเวิร์กช็อปเนี้ยให้จนเข้มข้นซึ่งตูมตามก็เข้าไปทำสิ่งนั้นแล้วก็ออกมาก็จะเห็นความต่างได้ชัดเจนคือถ้าคนดูไปตลอดเนี่ยก็จะเห็นพัฒนาการในละครได้อย่างค่อนข้างชัดว่าจากวันแรกไปจนถึงวันหลังๆเนี่ยพัฒนาการมันก็ดีขึ้นตูมตามเขาก็เป็นอิฐในแบบของเขาอ่ะเขาก็มีวิธีเหวี่ยงวิธีเกรียนของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีเสน่ห์แล้วก็ทำให้กอย่าโดยเชอเบลรักได้โดยไม่ขัดขวงเขิมศาสตร์การแสดงละครโทรทัศน์และละครเวทีนั้นแตกต่างกันค่ะตูมตามยุทธนาได้เจอกับตัวเองแล้วแต่เขาก็ไม่กลัวแถมยังกล้าที่จะเริ่มต้นทำความเข้าใจกับสิ่งใหม่ๆด้วยความตั้งใจต่อจากนี้เหลือเพียงคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะที่จะมาร่วมพิสูจน์ฝีมือและให้กำลังใจกับความตั้งใจในการเรียนรู้ของหนุ่มคนนี้ตูมตามยุทธนากับละครโทรทัศน์เรื่องแรกของเขาแผนรักแผนร้ายอย่าลืมติดตามให้กำลังใจตูมตามยุทธนาครับกับผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกของเขาแผนรักแผนร้ายคืนนี้ครับเวลา 20:10 ข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางช่องทบ5ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ